เปิดตัวได้สวยครับสำหรับอดีตแชมป์ปูนเสือตัวที่17ครับเจ้าโล่งเงินครับวันนี้มาหนักจริงปิดเกมยกที่1เท่านั้นแล้วก็คว้าโบนัส 350,000 บาทด้วยนะครับโล่งเงินชนะน็อกดาฮูจากฝรั่งเศสครับรูปเกมก็ไม่มีอะไรมากมายครับแต่ว่าเขาออกอาวุธได้เยอะกว่าเราจริงๆนะครับมีทั้งแข้งมีทั้งอะไรเล่าเนี่ยมันสั้นกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราออกแข้งแทบจะไม่ได้เลยครับได้เตะไปนับครั้งได้ก็2ทีแล้วก็ครั้งที่3ก็คือเตะเขาแล้วเขาก็ล้มลงไปนะครับหลังจากนั้นกรรมการจับแพ้คือเรื่องราวมันก็อย่างที่บอกครับโลเงินหายไปพักใหญ่พักยาวเลยครับก่อนที่จะกลับมาหลังเกมนะครับหลังจากที่เขาชนะเขาก็บอกเลยครับว่าเงินก้อนนี้จะสามารถช่วยครอบครัวเขาได้อย่างมากเหลือล้นนี่แหละครับคือความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของวันลุมพินีแล้วก็ทำให้นักชกไทยครับแม้ว่าจะอันตรายแต่เขาก็ยอมเสี่ยงยอมแลกครับกับสิ่งที่จะได้มาด้วยความที่เกิดเป็นนักสู้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วสู้อีกสักไฟสองไฟมันจะไปเสียหายอะไรนี่คือสิ่งที่คิดมาก่อนแล้วรูปเกมใครเห็นก็ว่าไม่รอดเลยครับด้วยเรื่องของรูปร่างช่วงชกแต่โล่งเงินทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเอาชนะได้ส่วนคู่อื่นนะครับที่มวยไทยเจอกับต่างชาติก็มีมาดสิงห์เขาหลักมวยไทยครับแพ้ให้กับทางแพทริกซานาไปในรุ่นแคสเวท143ปอนด์ครับมาดสิงห์โดนนับก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แพ้ไปเพราะว่าทางซานาเองเขาได้นับคำนะครับแล้วก็รูปเกมดีกว่าเยอะเลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเดชฤทธิ์ลูกสวนครับก็แพ้คะแนนให้กับอับดัลลาดายาคีเอฟครับเดชฤทธิ์ก็เสียนับเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปเกมแล้วนี่เขาอาวุธหลากหลายครับหลังจากนั้นเดชฤทธิ์พยายามที่จะไล่สู้แล้วครับแต่ว่าก็ตามไม่ทันครับนี่คือผลคู่ของคนไทยเจอกับต่างชาตินะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามครับ